คนเราถ้าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแยกผิดแยกถูกไม่ได้มันก็ลำบากนะถึงแม้จะมีวิชาวความรู้เยอะสามารถจะทำมาหากินหรือว่าหาเงินหาทองได้เป็นล้านๆแต่ชีวิตนึงก็คงจะระหกระเินหรือลำบากาหาความสุขใจไม่ได้ถ้าหากว่าไม่รู้ผิดรู้ถูก หรือว่ารู้ถูกแล้วก็ต้องรู้ต่อไปว่าอะไรคือถูกใจกับถูกต้องแยกแยะได้ว่าถูกใจกับถูกต้องมันต่างกันอย่างไรแต่ถึงแม้จะมีความรู้ที่ว่านี้แล้วเนี่ยแต่ว่าไปมันก็ยังไม่พอนะเพราะว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี สามารถจะแยกแยะได้ว่าถูกใจกับถูกต้องมันต่างกันอย่างไรแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไหลไปในทางความถูกใจเมกกื่อความถูกต้องหลายสิ่งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็อดใจไม่ได้อย่างที่ขาพูดวันเนี่ยดีชั่วรูปหมดแต่อดใจไม่ได้คนจนวนมากก็รู้นะว่าออกินเหล้าสูบบุหรี่นี่มันไม่ดีนะ มันเป็นอันตรายมันเป็นโทษต่อร่างกายแต่ว่าก็สูบบุหรี่วันล,ละหลายซองแล้วก็ขาดเล่าไม่ได้มันหลายคนนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเป็นเบาหวานโรคหัวใจนะแต่ก็ห้ามใจไม่ได้นะไอของหวานช็อกโกแลตไอติมหรือแม้จะไม่จะไม่ป่วยอะไรแต่ก็รู้ดีว่าการกิน อาหารพวกนี้ไม่บรรยบัญญังเนี่ยมันทำให้เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจหรือโรคนานาชนิดแต่ก็ห้ามใจไม่อยู่หลายคนก็รู้ว่าการออกกำลังกายเป็นของดีนะแต่ก็ไม่ทำททั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องตื่นเช้าขึ้นมาวิ่งจ็อกกิ้งแต่พอถึงเวลาก็นอนต่อเพราะอะไรนะเพราะว่าออกกำลังกายมันถูกต้องนะแต่ว่ามันไม่ถูกใจ นะไอการนอนต่อเพราะความเกลียดคร้านเนี่ยอันนี้มันถูกใจมากกว่านะก็เหมือนกับคนที่รู้ว่าเล้าบุรีนะหรือว่าอาหารขยะนะมันกินมากๆไม่ดีหรือไม่ควรจะแตะต้องเลยนะแต่ว่ากพราเป็นธาตุของมันนะพอแล้เพราะมันถูกใจถึงแม้มันไม่ถูกต้องหลายคนนะก็รู้ว่าสมาธิภาวนาเป็นของดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พอ เอาเข้าจริงๆก็ไปดูโทรทัศน์ไปดูหนังฟังเพลงไปเล่นวิดีโอเกมเพราะว่ามันถูกใจนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกต้องนักม,มีบางคนเนี่ยบอกว่านิพพานนี่ก็อยากได้นะอยากบรรลุนิพพานแต่ทำไมนะทั้งมันนั่นคือมันหมดไปกับการดูหนังสือรีเกาหลี คนเหล่านี้เขาก็รู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกใจอะไรไม่ถูกใจอะไรถูกใจแต่ไม่ถูกต้องแต่พอเอาข้องจิงก็ไหลไปทางสิ่งที่ถูกใจมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องเวลาทำงานหรือว่าทำกันบ้านใจมันก็ไหลไปไปทางอื่นทำงานทำไม่ได้สักทีเพราะว่าเอาแต่เปิดโทรศัพท์ เอาแต่ดูโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียเขียนวิทยานิพนธ์ก็ไม่เสร็จสักทีว,วันวันหมดไปกับโซเชียลมีเดียเพราะอะไรนะเพราะว่ามันถูกใจก็รู้นะว่าสิ่งที่ควรทำตอนนั้นเนี่ยก็คือการทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้แม้แต่พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเรามาวัดเพื่อปฏิบัติธรรม เราเราก็รู้ว่าปฏิบัติธรรมเป็นของดีกุศ์เสียเวลามาแต่พอจะลงมือปฏิบัติธรรมลงมือเจริญสติเดินจงกรมนะมันกลับหลบไปนอนนะรู้ว่าไอ้นอนกลางวันไม่ดีนอนมามากพอแล้วกลางคืนเน่ยแต่ก็ยังทำนะหรือว่าเอาแต่คุกคีกันไปพูดคุยไปกุตินั่นกุตินี่ชวนคนนั่นคุยชวนคนนี้คุย ทั้งที่มาวัดมาบวชก็เพื่อปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่ามันสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ไม่สามารถทําสิ่งที่ถูกต้องได้ไปทําสิ่งอื่นแทนนะเพราะว่ามันถูกใจนะหรือบางทีมันก็ไม่ดีด้วยซ้ำทาไมถึงเป็นเช่นนั้นนะทั้งที่เรารู้ผิดรู้ถูกแยกแยะได้ว่าถูกใจกับถูกต้องมันต่างกันยังไงแต่ก็มักจะไหลไปทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นโทษ หรือว่าทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพียงเพราะว่ามันถูกใจเท่านั้นเองอันนี้เพราะใจเราไม่มีพลังอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยดีชั่วรุ้หมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้คือห้ามใจไม่ได้ที่ห้ามใจไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่มีพลังใจมันถูกสิ่งยั่วยวนสิ่งเย้าวยวนมาดึงดูดใจก็คล้อยตามไหลไปตามสิ่งน,นั้น มันคล้ายๆกับกระแสน้ำนะกระแสน้ําซึ่งบางทีไม่เชี่ยวหรอกแต่ว่าถ้าปลานี่มันไม่มีเร่งไม่มีแรงมก็ไหลไปตามกระแสน้าจำเพาะปลาที่เขาแข็งแรงเขาจึงจะว่ายทวนน้ําได้ใจเราก็เหมือนกันนะใจเราไหลไปในทางตาสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ถูกใจมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าใจเราไม่มีพลังไม่มีพลังเพราะว่าไม่ค่อยได้ได้ฝึกห้ามใจหรือได้ฝึกชนะใจเท่าไหร่ คนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ฝืนใจทําสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะอ่อนแอไหลไปตามสิ่งที่ถูกใจหรือว่าสิ่งที่ย่าแย่ถ้าไม่พยายามเอาชนะใจเมื่อยกใจให้สู่ที่สูงใจมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ําสิ่งสําคัญที่ต้องมีคือพลังใจหรือว่าใจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะห้ามใจไม่ให้ไหลไปทางต่ําหรือผู้อย่ก็คือใจมันมีพลังพอที่จะ ทวนกระแสกิเลสหรือว่าสามารถต้านทานแรงดึงดูดของสิ่งเย้ายวนแล้วก็ยั่วยุด้วยนะสิ่งที่ยั่วยุมันก็ได้แก่คาพูดการกระทําที่กระทบใจทําให้โกรธถ,ถ้าใจไม่มีพลังมันก็ไหลไปตามความโกรธปากก็ดา่ามือไม้ก็อาจจะทําร้ายอันนี้เรียกว่าสิ่งยั่วยวุสิ่งเย้ายวนก็เหมือนกันนะโอ้ดีนี้มีเยอะเลยนะสิ่งเย้ายวน เหล้ายากาแฟบุหรีนะ่โซเชียลมีเดียหนังเกมห้างสรรพสินค้าพวกนี้มันย่อโยนให้เราเข้าไปหาทำให้เราไม่สามารถจะทำสิ่งดีๆสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการทำงานการเรียนการปฏิบัติธรรมหรือการออกกาลังกายรวมทั้งการศึกษาหาวิชาความรู้นะคนสมัยนี้จิตใจไม่มีพลัง ทั้งทั้งที่มีความรู้เยอะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดนะรู้ว่าควรจะเข้าหาความถูกต้องหรือสิ่งถูกต้องมากกว่าสิ่งถูกใจแต่มันทำไม่ได้นะหลายคนจะบ่นมากทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ทำไม่ได้รู้ว่าออกกำลังกายเป็นของดีแต่ทำไม่ได้รู้ว่าการนะคุมอาหารเป็นของดีนะกินผักเป็นของดีแล้วว่ามันก็ที่แต่จะไปกินของที่เป็นโทษ อันนี้เพราะใจไม่มีพลังใจมีพลังได้ก็เพราะได้ทำสิ่งที่ยากนะทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยทำสิ่งที่ไม่ใช่นิสัยหรือที่เราเรียกว่าฝืนใจก็ได้นะฝืนใจฝืนใจทำในสิ่งที่รู้ว่าถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจคนเราที่ถ้าหากได้เขี่ยวเข็นตนเองนะเพื่อที่จะททำสิ่งที่ยากสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยให้สำเร็จได้นี่ จิตใจมมีพลังมากนะเมื่อสืกก่าปีก่อนเนี่ยมันมีนักวิจัยชาวออสเตรเลียสองคนเนะี่ยแล้วเขาทำการทดลองนะเชิญชวนอาสาสมัครประมาณ20กว่าคนอายุตั้งแต่18-50ปถึงห0ปีคือตั้งแต่หนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคนหรือวัยชราก็ได้นะถ้า50ถือว่าแก่เนี่ยแต่สมัยนี้ถือว่ากลางคนให้มาทำอะไรใหม้มาเข้าคอร์สออกกำลังกาย ประมาณ2เดือนทำทุกวันนะยกน้ำหนักเต้นแอรโรบิกวิ่งก็ไม่ได้ทั้งวันนะแต่ก็วันหนึ่งก็วานสอง,ส,องสามชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเข้าคอสนี่มันก็เรียกว่าก็ต้องฝืนใจนะแต่คนเหล่าน,นี้เข้ามาเข้าคอสเพราะก็เห็นว่าเป็นของดีบอกว่าผ่านไป2เดือนเนี่ยนะแน่นอนนะสุขภาพดีขึ้น แต่ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมหลายอย่างของคนเหล่านี้ก็ดีขึ้นด้วยนะเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่กินกาแฟรวมทั้งอ่านขยะน้อยลงดูโทรทัศน์น้อยลงสมัยนั้นมันไม่มีสมาร์ทโฟนนะเพราะนั้นคนก็ดูโทรทัศน์ติดโทรทัศน์กันเยอะแต่คนเหล่านี้เนี่ยดูโทรทัศน์น้อยลงแล้วก็ให้เวลากับการทำการบ้านการเรียนหรือการงานมากขึ้น โรคซึมเศร้าก็น้อยลงด้วยแล้วก็แปลกใจนะเอ๊ะทำไมพฤติกรรมอย่างอื่นก็นดีขึ้นด้วยไม่เพียงแค่สุขภาพดีขึ้นเท่านั้นต่อมาเขาก็มาทําทดลองอีกนะเป็นโครงการปรับปรุงการเงินก็เอาเอาสาสมัครประมาณ20กว่าคนนะมาเข้าโครงการนี้ทุกคนจะต้องตั้งเป้าว่าจะเก็บหอมรอมริบเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ตั้งใจว่าจะเลิก งดสิ่งฟุ่มเฟือยอะไรบ้างเช่นไปกินอาหารนอกบ้านไปดูหนังนะหรือว่าซื้อของฟุ่มเฟือยก็งดซะตั้งเป้าไว้4เดือนนะเพราะว่าสถานการณ์เงินของทุกคนดีขึ้นอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาก็พบว่าพฤติกรรมการเสพการบริโภคก็เปลี่ยนไปนะการกินอนะาหารขยะบุหรี่กาแฟลดลงนะ การดูโทรทัศน์ก็น้อยลงการเรียนการงานดีขึ้นเขาก็แปลกใจไ้ทำไมนอกจากการเงินดีขึ้นแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปหรือว่าพฤติกรรมที่ไฟเสพสิ่งฟุ่มเฟือยไม่เป็นประโยชน์รวมทั้งการนิสัยการทำงานการเรียนก็ดีขึ้นเขาก็เลยเอาหมายนะคราวนี้มาเท้าเข้าคอร์สปรับปรุงคุณภาพการเรียนการศึกษาคราวนี้เอาคนมา40คนนะคนมาเข้าคอร์สนี้ ก็ต้องมีวินัยในการในการเรียนนะในการเข้าคอร์สเนี่ยต้องตรงเวลาเราต้องทำการบ้านซึ่งไม่มีใครอยากจะชอบไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากทำแต่มีการบ้านมีรายงานที่ต้องส่งปรากฏว่านอกจากคุณภาพการเรียนของคนเหล่านี้จะดีขึ้นแล้วพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนไปคล้ายๆกันการกินเหล้าการสูบบุหรี่การกินอาหารขยะน้อยลงดูโทรทัศน์น้อยลงแถมออกกําลังกายมากขึ้นด้วย แล้วก็มีความเครียดน้อยลงคือผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองเนี่ยสามครั้งเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยทั้งนั้นที่เน้นไปคนละอยา่างเขาก็สงสัยอะไรทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปนะออกกำลังกายมากขึ้นสนใจการเรียนมากขึ้นดูโทรทัศน์น้อยลงกินของที่เป็นโทษน้อยลงอบบยามุกสิ่งเสพติดก็น้อยลง เพราะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหรืออย่างชัดเจนก็คือพลังใจคือพอเข้าคอร์สแบบเป็นออกกำลังกายหรือว่าการปรับปรุงมีวินัยการเงินหรือมีวินัยในการเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่ชอบต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่มันดีทำสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่มันถูกต้อง การเข้าข้อสนี้มันทำให้ทุกคนเนี่ยต้องฝึกที่จะชนะใจตัวเองซึ่งที่จริงคือชนะใจกิเลสวันนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สามารถจะมีแรงต้านทานนะกับสิ่งเย้ายวนได้นะกาแฟก็ดีบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดีรวมทั้งอบายมุกอย่างอื่นตลอดจนโนะทรทัศน์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็สมาร์ทโฟนนะวิดีโอเกมเนะีนะ่ยคนเรานี่มีพลังต้านทานมากขึ้น ที่เคยขี้เกียจออกกําลังกายพ่า,ายแพย้แต่อความเกียดคร้านพ่ายแพย้ต่อความง่วงอะตอนนี้เอาชนะได้ก็ลุกมาออกกําลังกายให้เวลาการออกกําลังกายมากขึ้นอันนี้เพราะว่าจิตใจมันมีพลังแต่เดิมเนี่ยก็รู้นะอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดแต่มันทําตามสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้รู้ว่าออกกําลังกายเป็นของดีปฏิบัติทาเป็นของดีกินอาหารข่าขยาให้น้อยลงเป็นของดี ดูทรทัดให้รู้จักบรรยัญญบบรรยังว่าเป็นของดีแต่ทําไม่ได้เพราะห้ามใจไม่อยู่แต่ตอนนี้นะพอมาฝึกนะไม่ใช่ฝึกปฏิบัติทมนะแต่ว่ามันต้องอาศัยการฝึกจิตแลวพอจิตเนี่ยถูกเคี่ยวเข็นให้ทําสิ่งที่ยากสิ่งที่ไม่คุน้นสิ่งที่ไม่ชอบมันก็มีพลังขึ้นมาเหมือนกับปลาที่ว่ายทวนน้ำบ่อยๆปลาที่ว่ายทวนน้ำบ่อยๆมันก็จะมีกําลังที่สามารถจะทวนน้ําไปได้ไกลขึ้น คนเราก็เหมือนกันนะจำเป็นจะต้องรู้จักฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยการทำสิ่งที่ยากเวลาเจอความยากลำบากเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยถ้าเราเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ถูกใจไม่ชอบแต่ว่าก็พยายามทาใหม่ๆก็ฝืนใจทาแต่ตอนหลังเนี่ยเออมันกลายเป็นของง่ายกลายเป็นนิสัยเช่นออกกําลังกายยตื่นเช้าออกกาลังกายมันฝืนใจมากเลยสำหรับคนที่ไม่เคย แต่พอทําไปบ่อยๆทําไปบ่อยๆจิตใจมันเข้มแข็งปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะจะให้เดินจงกรมจะให้สร้างจังหวะ,จะเจริญสติแค่สิบนาทีใหม่ๆม,ม,มันก็อดครวนแล้วไม่ไหวไม่ไหวมันฟุ้งเหลือเกินง่วงเบือ่อแต่พอเราทาบ่อยๆทําบ่อยๆโอ้มันมีพลังที่จะทําได้นานขึ้นนานขึ้นแล้วถ้าเราทาได้ตลอดทั้งวันจิตใจเราจะเข้มแข็งความเข้มแข็งข,ของใจนี่แหละที่มันช่วยทําให้เราสามารถจะ ต้านทานสิ่งเย้ายวนและยั่วยุนะจากภายนอกได้โทรศัพท์มือถือมันเรียกร้องให้เราไปไปเปิดนะไปใช้มันนะเราก็ต้านทานได้โซเชียลมีเดียมันจะเรียกร้องให้เราหรือเย้ายวนเราให้ให้เวลากับมันนานๆสิบนาทีไม่พอต้องครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่พอต้องหนึ่งชั่วโมงถ้ามันมีลูกไม้มีอุบายในะในการเยา้ายวนหลอกล่อให้เราทุ่มเทเวลาไปกับสิ่งนั้นแล้วคนสใส่ก็ต้านทานไม่อยู่ นะจิตใจอ่อนแอก็เลยพ่ายแพ้มันไปแล้วก็มาบวนว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มีเวลาพักผ่อนไม,ม่เวลาอยู่กับให้กับลูกให้กับพ่อแม่เลยหรือซีรีส์เกาหลีเงนะี้นะหลายคนก็ทั้งที่รู้ว่าควรจะเวลาไปพักผ่อนหรือว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าห้ามใจไม่อยู่นะทั้งที่ก็อยากจะนิพพานนะแต่ว่าพ่ายแพ้ซีรีส์เกาหลีนี่เพราะใจไม่เข้มแข็งเรื่องการฝึกใจเข้มแข็งนี่นะมัน มันสำคัญทีเดียวเลยสมัยนี้เนี่ยเราชอบอะไรที่มันสบายสบายไม่ชอบความยากลำบากหารู้ไหมว่าการที่เราเจอความยากลำบากเนี่ยมันช่วยฝึกใจใเราเข้มแข็งจนกระทั่งเราสามารถที่จะต้านทานสิ่งเย้าวยวนหรือว่าสิ่งที่จะมาหลอกล่อให้เราหลงได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยจิตใจที่เข้มแข็งมันต้องอาศัยสิ่งหนึ่งนะนอกจากการที่ได้รู้จักมันฝืนกิเลสอ่ามันทำสิ่งที่ฝืนใจ แต่ถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คือสตินะเราสังเกตไหมนทั้ทงๆท,ที่เรามาทำวัสดสวดมนต์เนี่ยเราก็รู้การทำวัสดสวดมนต์เป็นของดีนะแล้วเราก็พาตัวเรามาถึงที่นี่แต่ว่าบ่อยครั้งใจมันก็แวบ,บไปโน่นแวบบไปนี่แวบบไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ไม่ชอบไปปรุงแต่งถึงเรื่องอนาคตที่ทําให้กังวลมันไม่ดีและมันไม่ใช่เวลาที่จะไปนึกถึงแต่ใจมันก็ชอบนึกถึง เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ตัวสิ่งภายนอกเนี่ยมันเย้ายวนแล้วก็ยั่วยุจนทำให้ใจเราเนี่ยไหลไปในทางที่ผิดได้เนี่ยนอกจากเป็นเพราะใจไม่มีพลังแล้วจึงเป็นเพราะเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการยั่วยุแล้วกการยั่วยวนนั้นนะอาหารอร่อยเนี่ยพอเห็นเนี่ยนะพิซซ่าก็ดีแฮมเบอร์เกอร์ก็ดี นะหรือว่าไอติมช็อกโกแลตเนี่ยพอเราเห็นเกิดนะความอยากใจไม่รู้ทันความอยากนั้นนะความอยากก็คร่องงำใจแล้วก็ลากเรานะให้เผลอกินสิ่งนั้นให้เผลอเสพสิ่งนั้นเสพหมดถึงค่อยมารู้ตัวโอ้เราไม่น่าเลยเราพลาดอีกแล้วอันนี้นอกจากจิตใจไม่มีพลังในการต้านทานความอยากแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่มีสติรู้ทันเวลาความอยากมันเกิดขึ้นด้วยความอยากพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีมีอุบายล่อหลอกให้เราหลงเชื่อมันทําตามมันแต่ถ้าเรามีสตินะมันดูมันสังเกตความอยากบ่อยๆนอกจากเราจะรู้ทันมันได้ไวแล้วเรายังรู้ทางมันด้วยรู้ทางว่ามันจะหลอกล่อเราอย่างไรมันจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อทําให้เรายอมแพ้มันหรือว่าเชื่อมัน เช่นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปไม่เอาอีกแล้วหรือว่านิดเดียวเองนิดหน่อยเองพอเราเผลอไปมันไม่ใช่แค่นิดหน่อยเลยนะมันเยอะไปเลยกินเยอะกินมากมายถ้านะมันมีอุบายนะที่จะล่อหลอกเราไม่เพียงแต่ว่ามันมีพลังในการที่จะครอบงำจิตนะแต่ว่ามันยังฉลาดในการล่อหลอกเรานะเราจะไม่พ่ายแพ้มันได้ยนะนอกจากเราจะมีแรงต้านทาน การดึงดูดของมันแล้วเราต้องมีสติที่จะรู้ทันแล้วก็รู้ทางมันด้วยไม่งั้นเนี่ยนะแม้เราจะตั้งใจทําสิ่งที่ถูกแต่ว่ามันก็ทำได้ไม่นานหรือทําได้แบบรุ่มรุ่นดอนดอนนะมาทําวัดมาสวดมนต์หรือว่ามาเจริญสติขณะยกมือสร้างจังหวะนะแทนที่จะเกิดตัวรู้ใจมันแวบ,บไปแล้วแวบบไปโน่นแวบบไปนี่มันไม่ได้แวบ,บไปเพ,พียงเพราะว่า จิตใจไม่มีพลังต้านทานแรงเย้าย,ยวนของมันเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ทันมันด้วยการมีสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะทาสิ่งที่ถูกต้องได้นะควบคู่ไปกับการที่เรามีพลังต้านทานมันบานทีเขาบอกว่าดีช่วยรู้หมดแต่ใจไม่ได้เนี่ยนอกจากเป็นเพราะว่าใจไม่มีพลังไม่สามารถห้ามใจได้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเพราะเราไม่รู้ทันนะไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วย การที่จิตใจเข้มแข็งเนี่ยอาศัยขันติและอาศัยสมาธิแต่ถ้าเรามีสติมาช่วยกำกับด้วยนะมันจะช่วยลดพลังของความอยากลดพลังของกิเลสได้มากทีเดียวความอยากเนี่ยมันหรือความโกรธก็ดีเนี่ยพวกนี้มันมีพลังเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ดีดมันเกิดขึ้นมาพวกภาพมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมา ไฟไหม้ป่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่ใช่ว่าไหม้รุนแรงโหมแรงเป็นพื้นที่ร้อยร้อยพันพันไร่ก็เปล่ามันเกิดขึ้นจากสะเก็ดไฟนะเล็กๆน้อยๆสะเก็ดไฟที่เราปล่อยให้มันลุกลามมันก็กลายเป็นกองเพลิงที่มโหฬารไอความอยากเช่นตัณหาความโกรธเช่นคือโทสะพวกนี้ก็เหมือนกันนะที่มันครอบงำใจเราได้เนี่ยเป็นเพราะเราปล่อยให้มันลุกลามจนเอาไม่อยู่ แต่ถ้าเราเริ่มเห็นมันตั้งแต่มันเริ่มก่อตัวนะเราก็สามารถจะจัดการกับมันได้การจัดการกับมันก็เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นและเราจะเห็นมันเริ่มก่อตัวก็จากการที่เรามีสตินี่แหละนะงฉะั้นถ้าเราสร้างทั้งสติทั้งสมาธิและขันตินะฝึกใจทำสิ่งที่ยากนะเขียนตนเองทำสิ่งที่ลำบากหรือว่ารู้จักชนะใจหรือที่จริงคือชนะกิเลส คคู่แบบการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็สามารถจะนำพาชีวิตของเราให้ทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่ต้องมาเสียใจว่าทำไมนะเผลอไปทำไมพลาดพลั้งไปนะจะไม่มีความรู้สึกเสียใจแบบนั้นมารบก,กวนหรือบั่นทอนความตั้งใจของเรา